Hello everyone, welcome to my channel. I hope you guys are having a great day. วันนี้นะคะอันจะมาพูดถึงสำนวนในภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่าฉันเนี่ยไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้นั่นเองค่ะถ้าจะพูดง่ายๆเป็นภาษาไทยก็คือไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดยังไงนั่นเองค่ะในภาษาอังกฤษนะคะจะมีสำนวนที่ว่า put something into wordsput something into words คำว่า something ก็คือบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมคะในที่นี้เนี่ยก็จะหมายถึงแบบว่าความรู้สึกของเราอย่างเช่น feeling หรือว่า thought นะคะก็คือความคิดหรือว่า emotion นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะอธิบายสำนวนนี้เป็นภาษาอังกฤษง่ายๆนะคะก็จะหมายความว่า to express a thought or emotionin words ก็จะหมายความว่าการที่เราเนี่ยอธิบายหรือแสดงความคิดความรู้สึกของเราเนี่ยถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะบอกว่าฉันไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดได้ใช่ไหมคะเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนสำนวนนี้ให้เป็นประโยคปฏิเสธนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างแรกนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าแอนนี่อยากจะพูดว่าฉันเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันยากมากที่จะอธิบายความรู้สึกของฉันออกมาเป็นคำพูดใช่ไหมคะAnd ก็อาจจะพูดในภาษาอังกฤษว่า I find it hard to put my feelings into words. I find it hard to put my feelings into words. ก็จะหมายความว่าฉันเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันยากในการที่จะอธิบายความรู้สึกของฉันมาเป็นคำพูดนั่นเองค่ะพูดง่ายๆนะคะในประโยคนี้ก็คือI find it hard to express my feeling นั่นเองค่ะก็คือฉันรู้สึกว่ามันยากในการที่จะโชว์ความรู้สึกของฉันนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะอย่างเช่นในสถานการณ์ที่เราเนี่ยอยากจะพูดว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ยากที่จะอธิบายความคิดหรือว่าไอเดียของเขานะคะออกมาเป็นคำพูดค่ะเราเนี่ยก็อาจจะพูดในภาษาอังกฤษว่า he found it difficult to put his ideas into wordsHe found it difficult to put his ideas into words. ก็จะหมายความว่าเขาเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันยากที่จะอธิบายไอเดียของเขาเป็นคำพูดนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะอย่างเช่นในสถานการณ์ที่แอนเนี่ยอยากจะพูดว่าฉันเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันยากที่จะอธิบายความรู้สึกของฉันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะแอนเนี่ยก็อาจจะพูดในภาษาอังกฤษว่าIt's difficult to put into words how I feel about what happened.It's difficult to put into words how I feel about what happened. ก็จะหมายความว่ามันเนี่ยยากสำหรับฉันที่จะอธิบายความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่อยากจะใช้สำนวนนี้ใช่ไหมคะก็จะมีคำ adjective หรือว่าคุณศัพท์อีกคำหนึ่งนะคะที่สามารถเหมือนมีความหมายว่าไม่สามารถอธิบายได้ก็คือคำว่า indescribableIndescribable ก็จะหมายความว่าไม่สามารถอธิบายได้นั่นเองค่ะการใช้คำนี้นะคะเราสามารถใช้ได้ทั้งในด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีนั่นเองค่ะคำคุณศัพท์คำนี้นะคะ indescribable ก็จะหมายความว่า impossible to describe ก็คือไม่สามารถที่จะอธิบายได้นั่นเองค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าแอนเนี่ยได้กลิ่นอะไรที่แบบว่าเหม็นๆแล้วก็กลิ่นที่แรงมากที่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเป็นกลิ่นอะไรใช่ไหมคะแอนก็อาจจะพูดในภาษาอังกฤษว่า the stench was indescribable the stench was indescribable ก็จะหมายความว่ากลิ่นเหม็นๆอันนี้เนี่ยไม่สามารถอธิบายได้นั่นเองค่ะก็คือเหมือนเวลาที่เราได้กลิ่นอะไรใช่ไหมอาจจะเป็นกลิ่นที่แบบหอมมากๆหรือกลิ่นที่เหม็นมากๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันมาจากไหนหรืออะไรแบบนี้นั่นเองค่ะอีกตัวอย่างนึงนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าแอนเนี่ยอยากจะพูดว่าความเจ็บปวดเนี่ยมันไม่สามารถอธิบายได้เนี่ยแอนก็อาจจะพูดในภาษาอังกฤษว่า the pain was indescribableThe pain was indescribable ในประโยคนี้นะคะ The pain was indescribable ก็จะหมายความว่าความรู้สึกเจ็บหรือความเจ็บปวดเนี่ยมันอธิบายไม่ได้ก็อาจจะหมายความว่ามันเนี่ยอาจจะเจ็บมากใช่ไหมคะซึ่งเราเนี่ยก็อาจจะใช้สำนวนput something into it เพราะว่าความรู้สึกเจ็บเนี่ยมันเป็นเหมือน feeling ใช่ไหมเราก็อาจจะพูดว่า It's difficult to put my feeling into wordsIt's difficult to put my feeling into words ก็จะหมายความว่ามันยากที่ฉันเนี่ยจะอธิบายความรู้สึกของฉันนั่นเองค่ะเราก็จะใช้ในสถานการณ์นี้ได้เหมือนสมมติว่ามีใครมาถามเราว่าเฮ้ยเธอเจ็บไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่สามารถอธิบายว่าเราเจ็บขนาดไหนนั่นเองค่ะสรุปง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะพูดว่าฉันเนี่ยไม่สามารถอธิบายสิ่งนึงให้กลายเป็นคำพูดได้ใช่ไหมคะเราเนี่ยก็จะใช้สำนวนนี้ค่ะ
put something into words นั่นเองค่ะซึ่ง something หรือว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะคะอาจจะเป็นแบบว่าความคิดของเราความรู้สึกหรือว่าอารมณ์ของเราหรือว่าไอเดียของเราหรือว่าอะไรก็ตามที่เรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่สามารถอธิบายมาเป็นคำพูดได้นั่นเองค่ะซึ่งโดยสำนวนนี้นะคะ put something into words ก็จะหมายถึงว่าเราสามารถอธิบายได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่สามารถอธิบายได้เนี่ยเราเนี่ยก็จะใช้คำที่มีความหมายไปในเชิงปฏิเสธในสำนวนนี้นั่นเองค่ะก็จะหมายความว่าไม่สามารถอธิบายมาเป็นคำพูดได้นั่นเองค่ะอย่างเช่นคำว่า couldn't หรือว่า it's difficult it's hard toอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะไปดูตัวอย่างประโยคเพิ่มเติมแล้วก็การใช้สำนวนนี้นะคะก็เข้าไปอ่านหรือว่าดูได้ใน Anne's Channel Blog ค่ะเดี๋ยว Anne จะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะสุดท้ายเนี่ยAnneก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้Anneด้วยนะคะสำหรับวันนี้Anneขอตัวลาไปก่อนแล้ว Until we see next time stay safe bye